ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงนี้กลับมาพบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนและผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับครับวันนี้มาติดตามข่าวการเมืองเข้มข้นกันเหมือนเคยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือกรณีเรื่องของเรียกว่าตำแหน่งนะครับบรรดาครม.รวมถึงตำแหน่งที่หลายคนบอกว่าน่าจะมีปัญหามากที่สุดเวลานี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกลายเป็นว่าทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเองตอนนี้ก็เรียกว่ามองในมุมมองว่าตัวเองพรรคตัวเองควรจะต้องได้รับตำแหน่งประธานสภานะฮะใช่คือต่างคนต่างยืนยันนะครับในจุดของตัวเองว่าต้องการตำแหน่งนี้ตำแหน่งประธานสภานะครับด้วยเหตุผลด้วยคำอธิบายที่แตกต่างกันไปแต่ก็น่าสนใจครับในสถานะหนึ่งนี่คือพรรคร่วมที่เตรียมจะตั้งรัฐบาลด้วยกันนะแต่อีกด้านหนึ่งเราเห็นหลายจุดหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่เข้ามาเผชิญในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะความเห็นจากทั้งสองฝั่งท้องฝ่ายเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ก็ภาพใหญ่ที่สุดวันนี้คงจะเป็นเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องของว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็มีการคุยกันในหลายซีนาริโอเรื่องของอายุเรื่องของประสบการณ์จำเป็นไหมนะครับอะไรลักษณะเนี้ยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบางส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลการเลือกตั้งวันนี้กกต.เขารายงานผลอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาเดี๋ยวมาเล่ากันละกันในส่วนนี้นะครับเอาละนี่เป็นภาพใหญ่ใจความสำคัญนะครับแล้วก็วันนี้แขกของเรา2คนที่จะชวนมาคุยกันคนนึงเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลมาคุยกันหน่อยว่าจริงๆแล้วโดยหลักการควรจะเป็นของพรรคไหนประสบการณ์สำคัญหรือเปล่านะครับความแม่นยำในเรื่องข้อบังคับสำคัญไหมเดี๋ยวมาคุยกันและอีกท่านหนึ่งอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอันนี้มาวิเคราะห์การเมืองภาพใหญ่จากสิ่งที่เราเห็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับที่ตอนนี้มีคนมองในเรื่องนี้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวให้อาจารย์มาประเมินกันหน่อยความสำคัญของตำแหน่งประธานสภานะครับมันจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับครับครับและเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังคงสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้นะครับในหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครเป็น membership YouTube มัชชวนทีวีนะครับรวมถึงการส่งนะครับเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทเข้ามาตลอดทั้งรายการสดนะครับก็สามารถทำกันได้เหมือนเคยนะฮะครับแล้วก็วันนี้มีโพลนะมาทำโพลกันด้วยนะครับมาทำโพลกันด้วยวันนี้ใน YouTube เรามีโพลนะครับท่านเห็นว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คุยอยู่เวลานี้ควรเป็นของพรรคก้าวไกลหรือควรเป็นของพรรคเพื่อไทยสั้นๆง่ายๆ2ช้อยก้าวไกลหรือเพื่อไทยนะครับแสดงความเห็นกันเข้ามาผ่าน2ช่องทางนะครับ YouTube มติชนทีวีแล้วก็ Facebook The Politics มีโพลเช่นเดียวกันไปทำก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับส่วนเรื่องการซัพพอร์ตก็อย่างที่คุณเอ็กว่าไปแล้วนะครับทุกช่องทางตามแต่สะดวกนะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยช่องแชทเหมือนเดิม2ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาคุยกันได้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้พี่ดำคุณเบียร์พี่เบียร์นะฮะคุณสุพจน์คุณบุตรีคุณธันวาคุณธีรเนศคุณนิกรนะครับคุณออฟแอปพี่ดำนะครับคุณแบงค์คุณดีกาแก้วคุณบุ้งคุณเดวนาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับครับเอาละท่านผู้ชมฮะวันนี้ต้องไปกันไวนะครับเพราะว่าข่าวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เวลาด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่กรณีเรื่องของก้าวไกลกันก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันในรายการสดมีคุณใหม่มานั่งร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็มีการบอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเรื่องของ MOU เรื่องของข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นความขัดแย้งด้วยนะครับในระหว่างพรรคร่วมด้วยกันเองเนี่ยปรากฏวันนี้ที่ช่วงเช้านะครับที่พรรคก้าวไกลนะครับคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลเองก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับตอนนี้ MOU เองก็เป็นผลบวกนะครับ MOU ที่ออกมาก็เป็นผลบวกทั้งประชาชนทั้งพรรคร่วมแล้วก็สว.หลายคนก็ยอมรับในหลักการมากขึ้นนะมีการไปคุยกับสว.เป็นรายบุคคลเชื่อมั่นว่าเสียงจะมากพอในการโหวตนายกนะครับส่วนเรื่องประธานสภานะเรื่องประธานสภาคุณหมายบอกว่าทางพรรคยืนยันนะครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องได้ตำแหน่งนี้เพื่อคุมประมุขทางนิติบัญญัติผลักดัน45ฉบับ45กฎหมายนะที่จะยื่นเข้าไปตั้งแต่เปิดสภาแล้วก็กฎหมายของประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญฮะเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดทุกพรรคก็เห็นร่วมพ้องต้องกันในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอีกทั้ง
ประธานสภาเนี่ยจะต้องผลักดันให้รัฐสภาเนี่ยมีความโปร่งใสมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดการตรวจสอบได้ฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นที่ก้าวไกลจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภานะครับอีกประเด็นนึงที่คุณหมายพูดถึงก็คือเรื่องของการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการของกกต.ที่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยส.ส.ลดลงไป1คนคือส.ส.เขตเนี่ยจาก113ลดลงมาเหลือ112ก็เลยทำให้จำนวนส.ส.รวมของก้าวไกลไปอยู่ที่151ที่นั่งนะครับคุณหมายบอกว่าส.ส.ที่ลดลงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและต่อจากนี้ไปเนี่ยจะพูดคุยกันเรื่องของกระทรวงรัฐมนตรีและความเห็นที่ต่างกันกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ450บาทนะครับซึ่งอันนี้เพื่อไทยเขาไม่ขัดข้องส่วนเรื่องของเงินดิจิตอลของเพื่อไทยก็ต้องไปคุยกันต่อถ้าเห็นพ้องต้องกันว่าไปได้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาส่วนเรื่องกัญชาอันนี้ชัดเจนว่าต้องกลับไปเป็นบัญชียาเสพติดนะครับนักข่าวก็ถามหลังจากคุณหมายแถลงจบนะครับบอกว่าเอาล่ะประเด็นที่คนอยากรู้ที่สุดเวลานี้คือเรื่องของประธานสภานะครับมันเป็นกระแสกดดันหรือเปล่าคุณหมายบอกว่าเดี๋ยวจะคงได้พูดคุยกันต่อได้เจรจากันต่อก็มั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราไม่ว่าจะได้ตำแหน่งนี้หรือเปล่านะส่วนประเด็นเรื่องแทงข้างหลังเพราะมีคนพูดกันช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีการแทงข้างหลังกันอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและจะไม่เกิดขึ้นจากฝั่งพรรคก้าวไกลหากตรงไหนคิดว่าเป็นข้อกังวลกลับมาคุยกันได้ยังไม่มีความเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวเพราะว่ามีการลงนาม MOU กันไปแล้วนะครับถามต่อว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมีการประเมินในฝั่งของก้าวไกลเองเนี่ยว่ามีชื่อนึงก็คือชื่อคุณณัฐวุฒิบัวปทุมนะคุณหมายก็บอกว่าสื่อก็เก่งกันไปสื่อก็คาดการณ์กันไปมันยังไม่มีการตกลงเลยกระแสว่าอายุทางการเมืองคนที่มาดำรงตำแหน่งจะน้อยเป็นอย่างไรคุณหมายบอกว่าในอดีตเนี่ยประธานสภาอายุน้อยก็มีแต่วันไม่ใช่ประเด็นต้องให้โอกาสไม่ควรไปยึดติดเรื่องอาวุโสพรรคก้าวไกลเองก็มีส.ส.หลายท่านที่มีความเหมาะสมส่วนตำแหน่งครม.จะเป็นส่วนผสมกันทั้งส.ส.ที่เป็นส.ส.แล้วก็ทั้งคนนอกนะครับอีกประเด็นนึงครับเป็นประเด็นความขัดแย้งกันระหว่างคุณสิทธาไทยสร้างไทยกับคุณหมอชนน่านเพื่อไทยคุณหมายก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าตัวเองมองว่าทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แหละเรื่องน่าจะคลี่คลายไปได้ไม่เป็นปัญหาในการร่วมงานในอนาคตและทั้งคู่เขาเคลียร์ใจขอโทษกันไปแล้วนี่แล้วเขาคาดการณ์นะครับว่าหลังจากกกต.เรารายงานผลอย่างเป็นทางการมาเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ารับรองเสร็จเนี่ยจะคุยร่วมรัฐบาลได้เร็วมากไม่เกิน2อาทิตย์จบฮะถ้ากกต.รับรองไม่เกิน2อาทิตย์จบครับสรุปคือคุณหมายบอกว่าประธานสภายังไงต้องเป็นของก้าวไกลเพื่อใช้ในการผลักดันกฎหมายเสียงแข็งเสียงเข้มวันนี้อ่ะคุณหมายศิริกัญญานะครับแน่นอีกคนนึงของก้าวไกลที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้คุณรังสิมันต์โรมนะครับว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกพรรคคุณโรมก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคือคุณโรมบอกปฏิเสธไม่ได้ว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันมีส่วนสำคัญจริงๆในการเลือกนายกนะครับแต่ไม่อยากให้มองแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอยากให้มองการทำงานหลายๆเรื่องอย่างที่ทราบว่านะฮะอย่างที่เราคิดว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะผลักดันให้สังคมเนี่ยไปสู่ความก้าวหน้าโดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายต่างๆซึ่งมันมีมิติตรงนี้อยู่ก็สอบถามกันว่ามีการมองว่าพรรคก้าวไกลไม่ไว้ใจเพื่อไทยหากก้าวไกลเพียงพล้ำในเรื่องตำแหน่งนายกคุณโรมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับตอบแทนทุกคนไม่ได้แต่ให้น้ำหนักในเรื่องการทำงานรวมถึงเรื่องของจารีตประเพณีที่พรรคการเมืองอันดับหนึ่งจะได้ตำแหน่งประธานสภาและเราเป็นพรรคอันดับที่หนึ่งก็คิดว่าควรจะได้ไม่อยากให้ใช้คำว่ากอดมันไว้นะครับแค่ปฏิบัติตามกระบวนการที่ทำกันมาของนักการเมืองในอดีตแค่นั้นเองในทางตรงกันข้ามทำไมไม่ถามกลับแล้วว่าทำไมเราต้องเลิกประเพณีนี้ทำไมเราต้องให้คนอื่นในเมื่อจริงๆที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือในมุมคุณรวมบอกไม่อยากให้มองว่าแค่กอดไว้เราก็แค่ทำตามสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นและไม่อยากให้มองเรื่องแค่ว่าจะสำหรับการซัพพอร์ตให้เลือกนายกอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆมันมีเรื่องของกฎหมายอยู่นี่มุมของคุณรวมนะครับอีกคนนึงของก้าวไกลคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับหนึ่งในแกนนำของพรรคนะฮะที่รอบนี้ไม่ได้ลงส.ส.คุณอมรัตน์หรือคุณเจี๊ยบเนี่ยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์สั้นๆนะฮะบอกว่าประธานสภากระดุมเม็ดแรกของก้าวไกลเพื่อผลักดันกฎหมายก้าวหน้านี่เป็นมุมของก้าวไกลเขา
นะครับ3คนมาแนวเดียวกันหมดก็คือเป็นเรื่องของคือที่ต้องเอาไว้เพื่อเรื่องของกฎหมายเขาอยากจะผลักดันกฎหมายของเขาเลยต้องเอาตำแหน่งประธานสภาซึ่งมันมีส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเสนอกฎหมายอ่ะนี่ของก้าวไกลเขาไปดูฝั่งเพื่อไทยหน่อยคุณอ๊อกฝั่งเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ก็ยืนยันเหมือนกันนะฮะอ๊อกก็ด่าหน้าออกมายืนยันเหมือนกันคนแรกเลยคุณประเสริฐฮะเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทบรวงทองนะครับบอกว่าคือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยวันที่22พฤษภาเนี่ยที่ลงนาม MOU เนี่ยเพื่อไทยบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วเพื่อไทยแจ้งความประสงค์ไปแล้วว่าอยากได้ตำแหน่งนี้นะแล้ววันนั้นเนี่ยก้าวไกลก็บอกว่าขอเวลาอีก 2-3 วันเดี๋ยวจะเอาคำตอบมาให้ตอนนี้เพื่อไทยก็รอคำตอบจากก้าวไกลอยู่ว่าจะเอายังไงนะแล้วหลายคนเนี่ยพรรคก้าวไกลที่ออกมาพูดว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าตอนนี้ก็เข้าใจว่ากองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ประสงค์แหละที่จะให้ส.ส.และแกนนำของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นประธานสภาแต่ถ้ามองย้อนอดีตไปปี62เนี่ยประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่อันดับ4ด้วยซ้ำแล้วก็มองว่าเสียงเนี่ยมันใกล้กันมากเสียงของก้าวไกลกับเพื่อไทยเวลานี้ใกล้กันมากส.ส.เขตเนี่ยเท่ากันเลย112เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุยกันหาทางออกเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยประสานงานเรื่องนี้ไปแล้วอยากให้บรรยากาศมันเป็นไปด้วยดีลงนาม MOU ไปแล้วอย่าให้เป็นอุปสรรคนะครับนักข่าวถามว่าเอาแล้วต้องคุยกันอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องนัดคุยกันอีกไหมเพราะว่าก้าวไกลเขาประกาศชัดเจนนี่ว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลคุณประเสริฐบอกว่าอันนี้ต้องคุยฮะเพราะถ้าปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างพูดมันไม่จบนะยิ่งนานไปมันก็ไม่ดีถ้ามันพูดคุยกันเป็นทางการเรื่องมันก็จบได้แล้วที่ผ่านมาคุยกันเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหานะแล้วการที่คุณหมายเพิ่งออกมาแถลงในช่วงเช้าเนี่ยนะครับยืนยันว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเนี่ยคุณประเสริฐบอกก็สองฝั่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดแบบนี้ตำแหน่งต้องเป็นของฝั่งไหนประธานสภามันเป็นตำแหน่งสำคัญอยากให้คำนึงถึงความเหมาะสมด้วยแต่ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยอมเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องกลับมาคุยกันว่าแกนนำเพื่อไทยจะทำอย่างไรกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคของเพื่อไทยจะทำอย่างไรนักข่าวก็ซักต่อบอกว่าแล้วมันจะถึงขั้นกระทบการจับมือกันหรือเปล่าจะกระทบการจับมือตั้งรัฐบาลหรือเปล่าคุณประเสริฐก็ย้ำว่าเรายืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นวันนี้ยังยืนยันอยู่เพื่อไทยสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนเรื่องประธานสภาเป็นคนละเรื่องมันไม่มี MOU ยืนยันเหมือนเดิมนะส่วนจะเสนอชื่อคนแข่งหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากให้มองประเด็นนั้นนักข่าวเลยถามต่อฮะบอกว่าแล้วคุณประเสริฐเพื่อไทยมีรายชื่อในใจหรือเปล่าว่าใครอ่ะอยากจะเป็นอยากให้มานั่งตำแหน่งนี้ประธานสภาเนี่ยนะคุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวกรรมการบริหารพรรคก็ต้องนำเรื่องนี้ไปหารือกันก่อนหน้านี้ที่มีชื่อคุณหมอชลน่านศรีแก้วซึ่งขณะนี้คือดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐก็บอกว่าถ้าเอาข้อจริงก็มีความเหมาะสมประสบการณ์ในสภาเป็นส.ส. 6 สมัยเก่งเรื่องข้อบังคับรวมถึงยังเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนี่ฮะอันนี้คุณประเสริฐก็ยืนยันว่าคุยไปแล้วตั้งแต่22พฤษภานะฮะรอคำตอบเขาอยู่แล้วอยากให้เป็นคุณหมอชนน่านนี่แหละไปนั่งตำแหน่งนี้นะคุณประเสริฐบอกก็เพื่อไทยก็ยังยืนยันเหมือนกันนะครับยืนยันสภาแล้วก็บอกด้วยความเหมาะสมก็คือคุณหมอชนน่านนี่แหละนะครับที่ดูว่าเหมาะสมนะฮะผมสั้นๆนิดเดียวของเพื่อไทยคนหนึ่งคุณสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส. อุบลเพื่อไทยก็แสดงความเห็นนะครับบอกว่าทำไมก้าวไกลรีบประกาศยึดตำแหน่งประธานสภาก่อนทั้งที่คุยภายในได้เหมือนใช้สื่อบีบทุกพรรคให้ทำตามแต่ทำไมไม่คุยกันว่าทำอย่างไรจะตั้งรัฐบาลได้ทำอย่างไรส.ว.จะโหวตให้แกนหลักอย่างก้าวไกลควรคุยภายในถอยลงมาบ้างนะฮะแล้วสุดท้ายก็บอกเนี่ยบีบมากๆเข้าเนี่ยนะผมว่าเพื่อไทยถอยเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้มันเป็นไปได้หมดเพราะยังไม่ทันตั้งไข่เพื่อนก็กินรวบแล้วแบบนี้ไหวไหมนึกถึงใจเขาใจเรานะแล้วบอกนี่มี151เสียงนี่อย่าคิดว่าทำทุกอย่างไปได้นะนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเสียงนึงจากคุณสมคิดที่ออกมานะครับก็เลยโอ้โหมันก็ทำให้บรรยากาศส่วนหนึ่งนี่คุกรุ่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอ่ะแต่นี่เป็นมุมนึงเรื่องของความคิดจุดยืนแต่ละพรรคนะครับว่าแสดงความเห็นเรื่องประธานสภาอย่างไรเรามาฟังในมุมมองอดีตรองประธานสภาบ้างดีกว่านะครับทั้งเรื่องที่มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะตำแหน่งนี้ควรจะให้พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดหรือเปล่ารวมถึงตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันต้องการใช้อะไรบ้างประสบการณ์สำคัญไหมข้อกฎหมายต้องรู้ไหมมาคุยกันนะครับกับคุณ
สมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภานะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณสมศักดิ์นะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์อ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะทางเทคนิครอสักครู่นึงคุณสมศักดิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นรองมาจากคุณอุทัยพิมพ์ใจชนตอนนั้นนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเสียงชื่นชมในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้พูดคุยกับคุณสมศักดิ์นะครับว่าตำแหน่งประธานสภาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมันตอนนี้มันมีหลายคำอธิบายในเรื่องตำแหน่งนี้นะครับบางก็ว่าตามธรรมเนียมควรจะให้พรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดได้หรืออีกมุมนึงก็บอกมันไม่จำเป็นเสมอไปโดยมีอย่างตัวอย่างคุณชวนนะมีตัวอย่างอย่างสมัยก่อนบางพรรคได้แค่3เสียงก็ได้เป็นประธานสภาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงว่าถ้าในกรณีประธานสภาอายุน้อยเนี่ยมันจำเป็นไหมมันจะเป็นได้ไหมเรื่องข้อบังคับต้องแม่นหรือเปล่าประสบการณ์สำคัญไหมในการจะคุมทั้งสภานะฮะเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณสมศักดิ์รอสักครู่นะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเทคนิคโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างรอไปดูก่อนไปดูเรื่องอื่นก่อนไปดูอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยฮะนะฮะดร.หญิงนะครับดร.หญิงนะครับคุณลินทิพรนะครับบอกว่าก็ทวิตเตอร์ลงในTwitter ส่วนตัวนะครับบอกว่าหากเคารพในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยพอมันมีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องเข้าไปตัดสินด้วยการโหวตในสภาแล้วก็เคารพเสียงข้างมากนะครับแล้วแกก็ไล่มาเป็นข้อ5ข้อข้อ1แกบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยให้เกียรติพรรคแกนนำมาตลอดนะตั้งแต่วันนี้เนี่ยรู้ว่าพรรคตั้งแต่วันที่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็แสดงสปิริตทางการเมืองยินดีกับก้าวไกลและก็ร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลนะครับแม้ว่าคะแนนเนี่ยห่างกัน10คะแนนแต่นั่นคือความจริงใจ2เนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำไมไม่นำมาหารือกันในวงประชุมก่อนของทุกพรรคร่วมไปประกาศผ่านสื่อสร้างความกดดันก็ทำให้เกิดความขัดแย้ง3เนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นเรื่องของการคุมเกมในสภาต้องแม่นหลักการและกฎหมายให้เกียรติผู้อื่นและผู้อื่นให้ความเกรงใจต้องมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิวุฒิภาวะอดีตเนี่ยนะครับก็เคยมีความวุ่นวายในสภาเมื่อปี56มาแล้วถ้ายังจำกันได้แล้วตรงนี้เนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยถ้าที่ดูบุคลากรของเพื่อไทยมีความเหมาะสมในทุกมิติ4เนี่ยถ้ามองกันแบบมิตรจริงๆและเชื่อใจกันเนี่ยประมุขฝ่ายบริหารก็คือของก้าวไกลคือแกนนำพรรคอันดับ1นะแล้วประมุขฝ่ายที่เป็นใหญ่ของพรรคร่วมเนี่ยก็ไม่น่ามีความกังวลใจถ้ามองอย่างมิตรยกเว้นเนี่ยคุณไม่ได้มองเราเป็นมิตร4เอา4เนี่ยฮะแล้วก็5สุดท้ายเนี่ยหากมีการจัดสรรรัฐมนตรีในอนาคตก็ต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถทีมงานและความถนัดของแต่ละพรรคและเกิดจากการประชุมตกลงร่วมกันแล้วอาจารย์หญิงก็ทิ้งท้ายการยอมเสียสละก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งบางสิ่งอย่ามองว่าเสียสละกว่าใครพรรคเพื่อไทยก็ถอยจนสุดแล้วเช่นกันนี่ฮะนี่อีกคนนึงซึ่งเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆฮะยืนยันว่าเพื่อไทยถอยจนสุดแล้วเหมือนกันแล้วถ้ามองว่าเป็นมิตรก็ก้าวไกลก็ไปดูเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไงฝ่ายที่บัญญัติก็ให้เพื่อไทยนะหรือว่ามองเป็นอย่างอื่นเออนี่กลายเป็นภาพที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วนะระหว่าง2มุมคือกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดนึงที่น่าสนใจคือทั้ง2พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยจุดณเวลานี้นะจุดเดียวกันคือต้องการตำแหน่งประธานสภาแต่วิธีในการอธิบายวิธีในการพูดแต่ละพรรคเนี่ยอาจจะต่างกันในการอธิบายตรงนี้นะฮะแต่จุดเดียวกันนะแต่มันกลายเป็นว่าพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บชัดเจนแล้วฮะพอ2ฝั่งคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็จะเกิดเป็นคอนฟลิกต์เกิดขึ้นเป็นมุมมองที่ต่างกันในทางการเมืองเกิดขึ้นและยิ่งเราเห็นที่ผ่านมาการที่ปฏิเสธไม่ได้นะการที่คุณทักษิณกระโดดลงมาด้วยเนี่ยนะฮะในการทวิตข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ประเด็นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นมุมที่มันโอ้โหทั้งกองเชียร์ทั้งพรรคเองก็สสพรรคด้วยสมาชิกพรรคด้วยหลายคนก็กระโดดเข้ามาตรงนี้มันยิ่งฝุ่นตลบเข้ามาใหญ่แต่ถ้ามองการอธิบายของทั้งสองพรรคอย่างที่ผมบอกคือจุดเหมือนกันต้องการตำแหน่งเหมือนกัน
แต่วิธีคำอธิบายที่ออกมาถ้าเราเห็นจุดในการอธิบายเนี่ยมันก็ต่างกันในอุณเล็กคืออย่างก้าวไกลเราจะเห็นว่าเขาอธิบายถึงความสำคัญของตำแหน่งนี้ว่าทำไมเขาต้องการใช่ไหมแล้วก็พูดถึงว่าธรรมเนียมการเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ควรจะได้นะพูดเป็นขั้นเป็นตอนว่าทำไมต้องการส่วนเพื่อไทยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนออกมาเน้นย้ำว่าเฮ้ยอยากกินรวบตำแหน่งคุณก็ได้ไปแล้วนี่เสนอชื่อเป็นนายกเพราะฉะนั้นประธานสภาต้องแบ่งมาบ้างนะหรือเรื่องของกระทรวงหลายๆอย่างนะครับหรืออย่างเรื่องของคำว่าถูกเพื่อนแทงข้างหลังก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออย่างล่าสุดของอาจารย์หญิงบอกเพื่อไทยก็ถอยเต็มที่แล้วนะใช่ไหมไอ้นี่คือจุดแต่เมื่อสักครู่อาจารย์หญิงอธิบายแล้วว่าทำไมประธานสภาสำคัญก็เพิ่งออกมาใช่ใช่ครับเราเห็นแนวในการอธิบายอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรให้ไปดูกันหน่อยอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับโพสต์ Facebook ถึงประเด็นนี้นะครับนะพูดถึงเรื่องของว่าด้วยตำแหน่งประธานสภาครับนี่อาจารย์สมชัยบอก1เนี่ยคุยกันรู้เรื่องตกลงกันได้ในพรรคร่วมก็ลงมติเป็นเอกภาพ313เสียงย่อมชนะ187เสียงนะ2คุยกันแต่ตกลงไม่ได้ในพรรคร่วมลงมติแบบพรรคใครพรรคมัน187เสียงก็จะกลายเป็นเสียงที่ขาดเทไปทางพรรคไหนพรรคนั้นได้เป็นประธานสภา3เลิกเสียทีเจรจาในที่ลับทะเลาะในที่แจ้ง4การเมืองคือการประนีประนอมไม่มีใครได้หมดแล้วบอกว่าอีกฝ่ายต้องเสียสละนี่ฮะน่าคิดนะมันมีอีกความเห็นนึงนะผมว่าอธิบายประเด็นที่เกิดขึ้นได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแล้วก็รูปแบบวิธีการสื่อสารเป็นความเห็นของอดีตผู้อำนวยการ Voice TVนะฮะวันเนี้ย Voice TV ปัจจุบันเนี่ยคุณประทีปคงสิทธิ์นะครับคุณประทีปคงสิทธิ์เป็นอดีตผอ. Voice TV โพสต์ Facebook บอกว่าเนี่ยนั่งดูเกมต่อรองอำนาจว่าด้วยเก้าอี้ประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเห็นความต่างนะฮะชัดเจนในวิธีการคิดแล้วก็ยุทธวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ก้าวไกลเนี่ยทำการเมืองใหม่คิดแบบคนทำการเมืองใหม่เมื่อเกิดเรื่องความขัดแย้งพร้อมชี้แจงอธิบายต่อสังคมด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาและรวดเร็วถ้าจำไม่ผิดเพียง30นาทีที่เริ่มมีข่าวนี้ออกมาเพจบวกกับแอคเคาท์ทางการของพรรคก็แถลงการทันทีนะครับอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นข้อว่าทำไมประธานสภาควรเป็นของก้าวไกลหลังจากนั้นคนของพรรคก็พูดตอกย้ำในแนวทางเดียวกันขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมข้อเท็จจริงด้วยว่าประเพณีการเลือกประธานสภาในอดีตที่ผ่านมาเกือบทุกครั้งเก้าอี้จะเป็นของพรรคที่ได้เสียงอันดับที่1และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลการให้ข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลเพื่อโน้มน้าวสังคมให้เห็นความชอบธรรมขณะที่ท่าทีของเพื่อไทยตั้งแต่คนในพรรคยันกองเชียร์ไม่มีใครอธิบายหรือยกเหตุผลความจำเป็นที่ทำไมเก้าอี้นี้ต้องเป็นของเพื่อไทยนอกจากการตีวัฒกรรมแซะก้าวไกลอยากกินรวบต้องรู้จักกินแบ่งทั้งอดโอยว่าถูกเพื่อนแทงข้างหลังถูกเพื่อนถีบหน้าทุกวันจะทนไม่ไหวแล้วนะก็เลยเจอสวนอีกดอกด้วยโผเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งคุณสรยุทธช่อง3บอกมาว่าจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่เห็นชัดๆว่าเพื่อไทยได้รับจัดสรรสมเกียรติสมความถนัดอยู่แล้วยังจะมากดดันเพิ่มเพื่อเอาเก้าอี้ประธานสภาไปทำไมดูจากรูปเกมนี้รู้สึกได้เลยว่าเพื่อไทยยังถอดบทเรียนแพ้เลือกตั้งไม่เสร็จยังไม่ยอมรับว่าหลังเกิดบ๊อบเยาวชนช่วงปี63สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ววิธีคิดยุทธวิธีทำการเมืองแบบเดิมที่เคยสำเร็จจำเป็นต้องทบทวนจริงๆจะรีแบรนด์หรือดิสรัปเลือกเอาสักทางด้วยความปรารถนาดีนี่คือความเห็นนะครับจากคุณประทีปคงสิบอดีตผอ. Voice TV ครับที่ออกมาฉายภาพเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเอาละคุณน็อกผู้ชมตามโอเคฮะเดี๋ยวที่เรานัดหมายกันไว้นะครับวันนี้คิวเยอะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีฮะสวัสดีครับเอกภพกุลภัทรท่านผู้ฟังทางบ้านครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับครับคุณสมศักดิ์ผมขอท่านๆ2ประเด็นประเด็นแรกคุณสมศักดิ์ครับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยโดยหลักการโดยธรรมเนียมเนี่ยถ้ายึดจากกรณีปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นก้าวไกลหรือเป็นเพื่อไทยฮะคือผมอยากจะให้ลองย้อนกลับไปนะว่าวันเนี้ยถ้าเป็นกรณีพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นลำดับ1แล้วก็คะแนนอย่างเงี้ยผมถามว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะให้ตำแหน่งประธานสภากับก้าวไกลไหม
ผมถามกลับแค่นี้ง่ายง่ายคือพรรคที่เขาได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยโดยมารยาทโดยกติกาอะไรโดยทั่วไปโดยสากลเนี่ยเขาก็ต้องได้ประธานสภาอยู่แล้วเพราะมันเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะและการที่จะมาคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมักให้เกียรติพรรคที่ได้เสียงข้างมากครับยกเว้นเมื่อครั้งที่แล้วเท่านั้นเองฮะที่คะแนนมันเบียดกันสูสีมากก็เลยต้องเอาตำแหน่งประธานสภาไปให้ท่านชวนครับโอเคคือถ้ายึดตามที่คุณสมศักดิ์ว่าคือควรจะเป็นของก้าวไกลนะมันควรจะเป็นของก้าวไกลครับครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งคุณสมศักดิ์ครับพูดกันเยอะในเรื่องของตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานสภาเนี่ยคุณสมบัติของประธานสภาเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรถ้าประสบการณ์สำคัญไหมเรื่องการแม่นข้อบังคับสำคัญไหมคือผมต้องเรียนเลยนะว่าเรื่องนี้นะมันอยู่ที่สติปฏิภาณไหวพริบของคนที่ทำหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากอายุน้อยหรอกครับเวลาเรานั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยจะมีเลขาธิการสภาหรือเลขาธิการของวุฒิสภากรณีที่เป็นการประชุมร่วมก็จะนั่งเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆเวลามีประเด็นถกเถียงเนี่ยเจ้าหน้าที่คือเลขาก็จะช็อตโน้ตขึ้นไปว่าระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้ก็จะส่งข้อมูลมาให้เราแต่นี่มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะตัดสินใจไงในเมื่อข้อมูลที่เป็นทั้งข้อกฎหมายทั้งเป็นข้อบังคับการประชุมทั้งเป็นรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยเราก็จะมีธงว่าเราจะตัดสินใจยังไงมันไม่ยากหรอกครับคนที่เป็นประธานคือจะมีคนคอยจดให้ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีคนจดฮะเวลากรณีที่มันเกิดมีปัญหาใช่ไหมฮะถกเถียงกันเรื่องข้อบังคับที่คือเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ย เลขาธิการสภาหรือกรณีที่เลขาไม่อยู่เปลี่ยนไปเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาคือรองเลขาเนี่ยเขาก็จะรีบเปิดข้อบังคับว่าเป็นยังไงเขาก็จะรีบเปิดรัฐธรรมนูญว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเขียนโน้ตเป็นข้อมูลเนี่ยให้ตัวท่านประธานท่านประธานพอเห็นข้อมูลก็จะใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าท่านจะวินิจฉัยยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าแม่นหรือเปล่าแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าคุมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมฮะครับแล้วจริงๆมันก็มีอำนาจอยู่แล้วนะว่าเวลาถ้าหากว่าไก่เกี่ยแล้วไม่ชอบไม่ยอมยังประท้วงยังพูดไม่หยุดเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นยืนมีค้อนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้การประชุมดำเนินการไปได้อยู่แล้วครับนะครับครับคุณสมศักดิ์ถ้าเคสนี้เขาคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะมันมีโอกาสที่เขาจะไปปล่อยฟรีโหวตกันแบบแล้วแต่เลยไหมฮะคือถ้าปล่อยฟรีโหวตเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องแพ้เพื่อไทยถ้าปล่อยฟรีโหวตนะครับเราต้องไม่ลืมว่าก้าวไกลเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองใหม่นะครับเรื่องเหลี่ยมคูทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ทันเพื่อไทยและที่สำคัญความเป็นมิตรของเพื่อไทยเนี่ยในระหว่างพรรคที่มาร่วมกัน8พรรคเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยจะได้เปรียบเพราะแตกไว้หมดเลยอย่างประชาชาติเนี่ยก็แตกกิ่งก้านมาจากแต่เดิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอะไรล่ะครับเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงเนี่ยนี่ก็เป็นติ่งของเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าผมให้คุณสมศักดิ์ทิ้งท้ายในประเด็นนี้อยากจะมีอะไรบอกไปถึงก้าวไกลหรือเพื่อไทยไหมฮะเพื่อเป็นการเป็นข้อคิดแล้วกันในเรื่องนี้คือก็อยากจะบอกเป็นข้อคิดนิดนึงนะว่าบ้านเมืองเนี่ยต้องการก้าวเดินต่อไปวันนี้เนี่ยประชาชนเขาฝากความหวังนะฮะหลังจากกกต.ประกาศรับรองผลแล้วเนี่ยอยากจะเห็นก็คือการเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมสภาแล้วก็มีการเลือกประธานพอเลือกประธานได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือที่จะเลือกนายกต่อไป okay. บ้านเมืองมันก็จะไม่เกิดสุญญากาศถ้าคุณยังเถียงอะไรกันไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยประชาชนก็จะรู้สึกมีความกังวลว่าเอ็นนี่มันก็กลับมาอีรอยเดิมจะเป็นพรรคใหม่เป็นพรรคยิงโดมการเป็นพรรคเสรีประชาธิปไตยก็หนีไม่พ้นกันคือติดกันที่ผลประโยชน์ตรงนี้มันก็ทำให้ความศรัทธาของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันถอยไปโอเค
ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์กับความเห็นที่เป็นประโยชน์มากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับนี่เป็นอีกท่านหนึ่งที่ชวนคุยนะครับส่วนแขกของเราวันนี้คนหนึ่งมาต่อกันเลยเอาให้ครับครบถ้วนเลยวันนี้มาแล้วฮะอาจารย์วิทิตบุญจงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณออกคุณเอกครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับให้อาจารย์รอสักครู่นึงขออภัยขออภัยมามาเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์เป็นประเด็นที่ตอนนี้คนให้ความสนใจกันเยอะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็ตำแหน่งประธานสภาเมื่อสักครู่เข้าใจว่าอาจารย์ก็ได้นั่งฟังคุณสมศักดิ์ไปพร้อมๆกับผมด้วยครับอาจารย์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นในทางการเมืองตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตอย่างไรในประเด็นนี้มันจะกลายเป็นความขัดแย้งในระยะยาวหรือเปล่าผมนี่โคตรจะผิดหวังกับท่าทีของทั้งสองพรรคมากเลยนะครับเนี่ยคือแทนที่จะจับมือสมานสามัคคีเพื่อเดินไปข้างหน้าต้องขออภัยท่านผู้ชมครับผมเริ่มต้นด้วยความอัดอั้นตันใจนะครับด้วยภาวะอารมณ์ที่รู้สึกว่าแปรปรวนมากว่าผมไม่สนหรอกครับว่าวันนี้จะด้อมส้มหรือติ่งพรรคเพื่อไทยจะมาลงทัวร์แต่นี่คือความปรารถนาดีของผมที่มองว่าพรรคการเมืองในขั้วฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยเดินทางทำการบ้านมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมาทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องพวกนี้เกมเสี่ยมเกมปล่อยข่าวเรื่องการทำลายพื้นที่ความไว้วางใจระหว่างกันผมเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลที่ว่าเขายืนกรานว่าจำเป็นจะต้องรักษาตำแหน่งประธานรัฐสภาไว้ในโควต้าของเขาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นความอึดอัดที่ไม่สามารถชี้แจงในที่สาธารณะผมว่าพรรคเพื่อไทยก็อ่านออกคืออะไรคือผมเข้าว่าความวิตกปริวิตกกังวลของพรรคก้าวไกลก็คือความไม่ชัดเจนอนาคตของตัวคุณพิธาว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอนหรือยาวนานหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่กลัวว่าหลักประกันตรงนี้สมมติว่ามีอุบัติเหตุในระหว่างกลางทางเช่นการโหวตขอเสียงสนับสนุนของวุฒิสมาชิกหรือนักการเมืองด้วยกันเนี่ยไปไม่ถึง376เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลว่าถ้าสมมติว่าประธานรัฐสภาไม่มาจากพรรคเดียวกันที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจจะถูกสับเปลี่ยนว่าเป็นความชอบธรรมของพรรคการเมืองอื่นไปทันทีโดยไปปริยายตรงนี้หรือเปล่าที่ว่าผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถพูดเรื่องอัดอั้นตันใจในไพ่เบอร์นี้เพราะหมายว่าถ้าพูดถึงตรงนี้ตรงไปตรงมานั่นก็แสดงว่าคนที่อยู่วงนอกความสัมพันธ์ชุดนี้ไม่ว่ากลุ่มเสี่ยมกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยเขาพอจะอ่านออกแล้วโอเคแหละก็จะเร่งปฏิกิริยาเพื่อปล่อยข่าวโจมตีต่างๆนานานะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องนะครับผมเคารพนับถือนะในเรื่องความมีวุฒิภาวะของคุณจตุรนต์ฉายแสงคนที่อ่านเกมขาดนะหรืออย่างคุณณัฐวุฒิใสเกื้อว่าสู้มา9ปีเนี่ยนะครับแล้วถ้าแบบมาทะเลาะพังพินเพื่อการจัดสรรโครงสร้างอำนาจในเก้าอี้ต่างๆไม่ลงตัวเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พี่ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะประสบการณ์ทางการเมืองที่เชี่ยวกราดกว่าพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเป็นฝ่ายค้านตลอด4ปีดังนั้นรายละเอียดที่จะต้องเขาจะต้องอะไรพูดในแง่เชิงตรวจสอบในแง่การอธิบายทางสังคมเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นชินในแง่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำไมจะต้องมาพูดในที่สาธารณะหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นการเมืองแบบใหม่เพื่อว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของมีอำนาจร่วมในการตัดสินใจการขับเคลื่อนของพรรคก้าวไกลแต่เอาล่ะอาจจะมีข้อถกเถียงหรือการตั้งข้อสงสัยว่าบางทีเรื่องภายบนโต๊ะเรื่องมารยาทเนี่ยควรจะตกลงให้ดีก่อนอย่างก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทารวงทองเนี่ยออกมายืนยันเองว่าประเด็นเขาว่าพรรคเพื่อไทยมีความจำนงประสงค์อยากจะได้เก้าอี้ตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ยก่อนลงนาม MOU เนี่ยพรรคก้าวไกลบอกว่าจะขอคำตอบประมาณสัก2-3 วันใช่ไหมครับเราจะได้คำตอบแล้วคุณศรีกัญญาก็เอามาแถลงการเองในวันนี้ดังนั้นผมเข้าใจนะครับว่าถ้าพูดกันตกลงก่อนที่แถลงเนี่ยผมเข้าใจว่าแรงกดดันมหาศาลจากพรรคเพื่อไทยก็คงไม่มามากขนาดนี้นะครับผมไม่ค่อยจะสนใจนะในประเด็นที่ของคุณอดิศรเพียงเกตท่านอาจจะเป็นผู้นักการเมืองอาวุโสผู้คว่ำบอดในแง่ของการแบ่งปันในแง่เรื่องการให้เกียรติอันนั้นก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วคือเกมมันต้องจบในระหว่างของผู้มีอำนาจระหว่างเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคของทั้งสองพรรคเนี่ยอาจจะเปิดห้องอาหารกินข้าวเคลียร์ใจกันไม่ต้องมาบอกสื่อแล้วไปกินที่ไหนไม่ต้องไปตามไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุยตกถกแถลงกันให้รู้เรื่องเพราะ
ถ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลถึงฝั่งฝันสมมุติว่าวันนึงข้างหน้าอุบัติเหตุทางการเมืองคุณพิธาจะเป็นนายกแค่3วัน3เดือนหรือ1ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความชอบธรรมวันนั้นพรรคเพื่อไทยจึงจะมาอย่างสง่างามอย่าลืมนะครับก่อนการเลือกตั้งเพื่อนๆท่านผู้ชมในฝ่ายเสรีนิยมด้วยกันที่ชื่นชมเสรีนิยมไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ฝ่ายพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขามองเพื่อไทยมาเป็นศัตรูอันดับหนึ่งอย่าเถียงนะครับนะเขาตั้งเลเวลความเกลียดชังคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะคุณมีแนวโน้มจะแลนด์สไลด์แต่พอตัวเลขมันกลับตลับปัดผมก็ต้องขอโทษนะจากแฟนๆขับของพรรคก้าวไกลที่ผมว่าผมเคยบอกคุณออฟคุณเอ็กซ์ยังไงเขาก็ไม่เกิน60ที่นั่งจำได้ใช่ไหมครับงั้นผมก็น้อมรับในคำที่โดนทัวร์ถล่มแน่นอนว่าคือหน้าแหกตั้งแต่วิเคราะห์การเมืองมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตวิเคราะห์การเมืองมาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับในความสามารถนะครับคือแสดงว่าบริบทการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วพอก้าวไกลกลับมาได้151ที่นั่งเอาละสิปีศาจตัวใหม่ในสายตาอนุรักษ์นิยมก่อกำเนิดอย่างเต็มสมบูรณ์แบบแล้วพระเพื่อไทยลงไปกันเป็นก้าวไกลทุกอย่างเห็นไหมจับผิดกระทั่งฮอกวอตส์อะไรต่างๆเคนเนดีสคูลอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะถูกไหมฮะพยายามจับผิดเรื่องฐานทัพองค์กรอเมริกาอะไรทุกอย่างที่มันปั่นได้เพื่อ นำไปเขย่าได้ทำเชื่อไหมคุณออฟคุณเอ็กอีกหน่อยนะจับผิดกระทั่งสมมติว่าไปเข้าห้องน้ำสาธารณะที่เดียวคุณพิธาสมมติคุณพิธาลืมกดชักโครกเนี่ยสงสัยไปฟ้องอ่ะฟ้องกรมอนามัยมั้งใช่ไหมว่าทำลายสุขอนามัยความสะอาดอะไรเงี้ยคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมหมายความว่าอย่าไปร้องเรียนหรือจะไปเล่นร้องเรียนในประเด็นที่มันไม่ได้สัดส่วนไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับดังนั้นณขณะนี้ฝ่ายพรรคในขั้วของเสรีนิยมต้องจับมือกันนะครับอย่าให้ทุกอย่างมันพังทลายเพราะก่อนหน้านี้ดูทุกเวทีดีเบตนะครับพรรคในขั้วของฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยปกป้องกันตลอดเวลาแม้ว่าเอาล่ะคุณหมอชลน่านจะโกรธจะแบบรู้สึกเซ็งๆหรือน้อยอกน้อยใจบทบาทของคุณสิทธาธิวารีใช่ไหมแต่ดูเวทีทุกดีเบตของคุณสิทธาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะเขาออกมาจากพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณหญิงสุดารัตน์ใช่ไหมครับเขาปกป้องเพื่อไทยไม่เคยว่าร้ายให้พรรคเพื่อไทยสักเวทีเดียวเลยบนเวทีดีเบตนะถล่มพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมมาตลอดดังนั้นควรจับมือสามัคคีไว้นะครับแล้วก็คุยกันนะครับให้เรียบร้อยตกลงเรียบร้อยว่าอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันยังเหลืออยู่เพราะอะไรรู้ไหมคุณอ๊อฟถ้าสมมติว่าเกมเซียนประสบความสำเร็จคุณคิดเหรอเขาจะไว้ชีวิตพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวมีมนุษย์ร้องมนุษย์หิวแสงแอคชั่นอะไรต่างๆไปร้องยุบพรรคเพื่อไทยแหละตลอดเวลาคุณไม่ต้องกังวลหรอกเขาแน่นะครับงั้นทั้งสองพรรคควรจะจับมือผนึกให้เหนียวแน่นกันไว้นะครับครับอาจารย์แต่ว่าดูแล้วบรรยากาศณเวลานี้คือที่มันออกมานี่มันไม่ไปในทางจับมือเลยนะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์มองสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยหลังจากนี้ทั้งสองพรรคคืออะไรมาคุยกันให้เสร็จสับใช่ไหมคุยกันเปิดหน้าหรือคุยกันข้างหลังเพื่อให้เรื่องนี้มันเคลียร์ได้คือผมคิดว่าคุณคุยหารือในที่ลับก่อนแล้วก่อนที่จะแถลงกันร่วมกันเป็นข้อยุติณขณะเนี่ยในส่วนของถ้าเป็นไปได้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ของทั้งสองพรรคระดับแกนนำระดับรองลงไปเนี่ยควรจะยุติในการโพสต์การใช้สื่อโซเชียลสักระยะหนึ่งรอให้ผู้ใหญ่เขาถกแถลงให้มันชัดเจนเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยยิ่งยื้อทะเลาะกันไปเท่าไหร่เนี่ยแต่เส้นทางคู่ขนานเห็นไหมครับกกต.ยังไม่ประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเลยวันนี้เสียง313เสียงเหลือ312ใช่ไหมครับแล้วยังไม่รู้ว่าในอนาคตพรรคการเมืองไหนจะโดนแขวนบ้านถ้าสมมติเป็นพรรคฝ่ายว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเสียงมันจะถดหายน้อยลงไปอีกหรือเปล่าเราไม่รู้ได้นะครับดังนั้นควรจะพูดไปข้างหน้าเพราะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดยังหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอย่างกระทรวงสำคัญพรรคเพื่อไทยก็ได้ไปเยอะนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งได้กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรโอ้เจ้าพอเจ้าประคุณลุนช่องเอ้ยทำตามนโยบายให้ได้แล้วกันนะที่หาเสียงเนี่ยใช่ไหมประชาชนจะจับตามองอยู่ดังนั้นคุณอย่าไปมองอย่าไปทำให้เพื่อนโดดเดี่ยวข้างใดข้างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับทั้งสองข้างเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้กำลังถูกเป็นเป้าสายตาในการที่ว่าการใช้ IO หรือปฏิบัติการของฝ่ายสื่อของฝ่ายตรงข้ามที่เขาเอามาเขย่าเอามาปั่นนะครับเคยลองเข้าไปดูส่องของสื่อของคนกลุ่มที่คิดต่างไหมทำไมเขาไม่โจมตีพรรคเพื่อไทยเลยเขาเล่นพรรคก้าวไกลเป็นลำดับ
นะครับเพิ่มลิมิตของการโจมตีพรรคก้าวไกลเพื่อถ้าเพื่อก้าวไกลมีอันเป็นไปพรรคเพื่อไทยก็จะเหลือเหรอเพราะแต่เดิมเขาก็ไม่ได้รักอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่คือเกมดักที่เขารอให้พวกคุณทะเลาะกันจนเกิดใครสักคนพินาศไปข้างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับครับครับอาจารย์นะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนอกจากเราเห็นระดับแกนนำเราเห็นระดับเรียกว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยด่าหน้ากันออกมาเลยเพราะฝั่งเพื่อไทยในช่วงวัน2วันนี้ชัดเจนอีกอย่างนึงที่คนประเมินไปมองสังเกตก็คือการทวิตของคุณทักษิณการรีทวิตของคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์มันก็ยิ่งเป็นการส่งสัญญาหรือเปล่าอาจารย์ว่าเฮ้ยแหมเรื่องนี้ไม่เล็กแล้วนะมันใหญ่โตเกินจะถอยแล้วหรือเปล่าคือบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าบุคคลผู้มีอำนาจของแต่ละพรรคโดยเฉพาะก้าวไกลไม่ควรจะปล่อยสภาวะนิ่งอย่างนี้นะครับคุยก่อนแล้วก็ว่าจะขออนุญาตจะชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดเป็นภาพให้มีเกิดความชัดเจนนะครับและที่สำคัญเนี่ยแน่นอนครับเอาหลายคนเอาการทวิตของคุณทักษิณมาเคลื่อนมาโจมตีใครมาโจมตีความมีเสถียรภาพของรัฐบาลว่าที่รัฐบาลของพรรคก้าวไกลถ้าเป็นเมื่อก่อนเชื่อไหมโอ้โหคุณทักษิณเนี่ยครอบงำพรรคนู่นนั่นนี่ก่อนหน้านี้ก่อนการเลือกตั้งยังมีลายหลุดของสวท่านหนึ่งเลยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งเลยเห็นไหมว่าคุณทักษิณนู่นนั่นนี่ซื้อส่งซื้อเสียงไปนู่นน่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างโมเมนตัมมันไปที่พรรคก้าวไกลดังนั้นอย่าหลงเกมดังนั้นผมเข้าใจว่าคุณทักษิณก็ควรท่านก็คงอะไรมีความรู้สึกรู้สาเป็นเรื่องปุถุชนธรรมดาใช่ไหมคุณดวงฤทธิ์แกจะโพสต์แกจะทวิตอะไรข้อความอย่างนั้นเนี่ยในความรู้สึกว่าพอมันเห็นการทัวร์ลงของฝ่ายเดียวกันคืนคนก็อยู่ขั้วเดียวกันเนี่ยมาถล่มกันเองเนี่ยมันก็เกิดความเจ็บปวดเพราะอย่าลืมว่าเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งวันนี้มันคือภาพเดียวคือภาพความไม่ชัดเจนจะยอมรับหรือไม่เพราะภาพความไม่ชัดเจนว่าพอมันมีเกมเสี่ยมปล่อยข่าวมาว่าจะผสมจับมือพรรคนั้นพรรคนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมพลังประชารัฐถ้ายุบพรรคเพื่อมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่เห็นว่าผมนับถือในความชัดเจนของคุณจตุรนต์ฉายแสงแม้คนบอกคุณจตุรนต์คือใครเป็นผู้ตัดสินใจตัวจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำเป็นการบรรทัดฐานเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพรรคเพื่อไทยไม่ให้ไปหลงเหลี่ยมหลงคูนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าต่างฝ่ายต่างถอยคนละก้าวแล้วเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันเพราะอย่าลืมครับนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายของการจัดตั้งครม.เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องถกเถียงกันอีกเยอะและจะกลายเป็นมุมมองความเห็นต่างที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเท่ากับว่า2พรรคนี้อาจจะต้องถอยคนละก้าวแต่ว่าอาจารย์เกมนี้มันจะเรียกว่าอะไรมันจะต้องมีคนเจ็บสักคนหนึ่งหรือเปล่าสักฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าก็จะแห้วไม่ได้เก้าอี้ยังไงมันจะเจ็บยังไงผมคิดว่าในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วเมื่อกี้ท่านสมศักดิ์ปริศนาท่านคุณพูดแล้วถูกไหมครับว่าโดยมารยาทอ่ะถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งผมว่าก้าวไกลก็คงไม่ทะลึ่งไปขอเก้าอี้ประธานรัฐสภาแน่นอนอ่ะเอาจริงๆนะเอาจริงๆท่านผู้ชมที่รักพรรคเพื่อไทยครับผมมีเพื่อนๆคนที่เลือกเบอร์กาเบอร์29เต็มไปหมดรอบตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ต้องการมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยผมไม่เป็นกลางผมตำหนิพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แต่ลองย้อนดูถามใจตัวเองถ้าท่านเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยท่านจะให้เก้าอี้เพื่อนหรือเปล่ายกเว้นคนมีสูตรที่สองว่าเอาคนที่มีประสบการณ์จริงๆอย่างท่านอาจารย์วันนอเนี่ยถูกไหมผมว่าท่านอาจารย์วันนอมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีโอเคแหละทำแล้วยึดตามหน้าที่เพราะอะไรอาจารย์วันนอเนี่ยตอนจำได้ไหมฮะตอนเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยท่านมาจากความหวังใหม่ตอนนั้นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมฮะมีการสลับขั้วอะไรกันมาจัดตั้งเสียงข้างมากได้อาจารย์วันนอไม่ได้ดึงเชิงเวลาเลยนะครับก็กราบบังคมทูลเสนอรายชื่อคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีตามลำดับขั้นตอนท่านก็ทำหน้าที่อย่างสมสถานะนะครับคือคุณต้องเข้าใจนะว่าการเมืองเนี่ยถ้ามองเอาเหตุการณ์พฤษภาธมินในช่วงที่ว่ากองทัพกับกรมกองไปเรียบร้อยเนี่ยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาคุณมารุตบุญนาคอาจารย์มารุตบุญนาคก็พักเดียวกันแล้วก็จัดสรรกระทรวงเนี่ยให้พักความหวังใหม่กระทรวงอะไรโอ้มหาไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกระทรวงแรงงานกระทรวงบิ๊กกระทรวงเกรดเออ่ะนะฮะและขณะเดียวกันมอบคมนาคมให้พักพลังธรรมอ่ะเพราะนี่คือมันเป็นเรื่องของปัญหาของรัฐบาลผสมถ้าย้อนไปกับการต่อสู้กับการเมืองแบบระบบเผด็จการแล้วเพื่อมาสร้างประชาธิปไตยหน้าใหม่เนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลก็เกลี่ยเก้าอี้สำคัญให้กับพรรคร่วมพอสมควรถ้าเป็นตามโผนะไม่มีอะไรต้องน้อยใจเลยครับนะครับแล้วถ้าสมมติวันดีขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่า
คุณพิธาต้องมีอันเป็นไปทางการเมืองผมก็ไม่คิดเป็นอื่นว่าพรรคก้าวไกลจะดึงเชงไม่เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วมันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเป็นการป้องกันเป็นการรักษาเพื่อนในฝ่ายเสรีนิยมด้วยกันด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าก้าวไกลเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยเขาจะไม่ถูกถีบหัวส่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในอนาคตหากวันหนึ่งคุณพิธาต้องมีอันเป็นไปในทางการเมืองครับครับแต่จุดจะเรียกว่าอะไรคนที่จะเริ่มให้สัญญาณเนี่ยมันควรจะมาจากตรงไหนจ้ะตอนนี้ดูเหมือนอันนี้เท่าที่ผมประเมินจากมุมสื่อหรือมุมคนนอกนะฝุ่นมันตลบไปหมดเลยตอนนี้ทุกฝ่ายก็ต่างยืนยันตรงจุดเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปนั่งกินข้าวกับทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเลยสิผมอยากรู้ว่าความอึดอัดความไม่สบายใจของเขาคืออะไรพูดกันเลยในงั้นน่ะใช่ไหมคือตามใดที่เสียงมันยังไปไม่ถึงผมเข้าใจนะเอาตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ทำหน้าที่มาระดับพอสมควรแล้วนะมันมีแมสเสจสองสามข้อความใช่ไหมฮะมีระดับแกนนำพรรคเพื่อไทยไปติดต่อขอเสียงสนับสนุนวุฒิสมาชิกให้รับเสนอรับชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ขอความร่วมมือเรียกร้องสปิริตของนักเลือกตั้งด้วยกันช่วยกันปิดสวิตช์สว.ว่าให้เลือกคุณพิธาเนี่ยอย่างน้อยฝ่ายก้าวไกลเองก็ควรจะชื่นชมและก็ยอมรับในเกียรติไมตรีอันเนี้ยในสองของสองสามข้อความของพรรคเพื่อไทยที่เขากระทำไว้ให้ถูกไหมครับแล้วก็ผมมองในทิศทางเนี่ยมันยังบรรยากาศโอเคแหละเราเอาความขัดแย้งหรือมุมมองของคนที่อยู่ในวงของการเมืองทั้งสองข่ายเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันแล้วก็มันตั้งคำถามสืบเนื่องจนกลายรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเสี้ยมนะมันเป็นคลาสซีนาริโอที่เราต้องดักไว้ก่อนนะครับคือไม่ต้องการให้เพื่อไทยไปเล่นเกมเสี่ยงที่ว่าจะต้องไปผสมกับใครอะไรต่างๆหน้าที่ของเพื่อไทยและก้าวไกลคือส่งลุงกลับบ้านอย่างเต็มตัวโทษนะผมไม่อยากพูดลุงผมบอกคุณ2ครั้งแล้วใช่มั้ยโอเคจำได้ส่งคน2คนเนี่ยเพราะว่าคุณเห็นผิดความผิดปกติไหมทั้งแฟนคลับทั้งสองท่านครับปกติธรรมเนียมของการเลือกตั้งนะเราจะเห็นการโทรแสดงความยินดีการขอบคุณในการแข่งขันอย่างเป็นมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมครับถ้าการเมืองที่เจริญแล้วอ่ะการแข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐนะว่าที่แคนดิเดตประธานาธิบดีพรรครีพับลิกันโทรไปแสดงความยินดีกับพรรคเดโมแครตสมมติถ้าได้เป็นประธานาธิบดีมันเป็นเรื่องปกติเป็นมารยาทระดับสูงที่นักการเมืองที่พึงกระทำกันผมเห็นมีแต่คุณแพทองธารคุณพิธาโทรไปคุยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เห็น2ผู้เฒ่าเนี่ยโทรไปอะไรเลยนั่นแสดงว่าเขาไม่หมอบนะคุณพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับเขาไม่เคยหมอบนะครับถ้าบอกนะถ้าบ้านเมืองไปดีแล้วผมก็โอเคผมจะได้พักผ่อนสักทีไม่มีครับมีแต่คนรอบตัวของคนเหล่านี้บอกว่าท่านจะสู้การเมืองต่อไปนะยังต้องจับตาสถานการณ์ดูรออยู่เฮ้ยอะไรวะโทษครับท่านผู้ชมบางทีผมก็อึดอัดเหมือนกันเนี่ยคุณต้องทำให้2คนเนี่ยหมอบไปจริงๆแล้ววันนึงคุณจะทะเลาะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของคุณจำได้ไหมเอพิโซดท้ายๆครั้งที่แล้วที่ผมคุยกับคุณเนี่ยทั้ง2พรรคจะต้องดูการเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนอำนาจการสิ้นสุดบทบาทของวุฒิสมาชิกชุดนี้ให้สิ้นสุดซะก่อนในวันที่11พฤษภาคม2567แม้ว่าในอนาคตวุฒิสมาชิกข้างหน้าจะไม่มีบทบาทมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกแล้วแต่คุณต้องประคับประคองเพราะเขาจะหาช่องในการที่จะตรวจสอบคุณอย่างเข้มข้นแน่นอนเฮ้ยทำตามยุทธศาสตร์ชาติป่ะอุ้ยไม่ทำรัฐบาลนู่นนั่นนี่ใช้งบประมาณอุ้ยฟ้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยื่นติมันจะมีเรื่องปัญหาประดังประเดอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตของพวกคุณครับนะฮะดังนั้นเอาละพรรคก้าวไกลใช้คุณผลิตใช้คุณสิริกัญญาเนี่ยที่มีความชัดเจนในการใช้ถ้อยคำโวหารถูกไหมครับหรือพรรคเพื่อไทยเอาละท่านเลขาธิการพรรคท่านหัวหน้าพรรคสองคนเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมออกตัวอย่างนี้เลยนะแม้ว่าผลจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมพยายามตีกรอบให้อยู่แค่นี้แต่น้ำหนักคนที่มีอำนาจก็อยู่เท่านี้ถ้าเป็นไปได้คุณพิธาคุณอะไรชัยวัฒน์ตุลาธนใช่ไหมครับไม่ทำวันนะฮะหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาพูดเองก็ดีนะครับอันนี้มันก็จะทำให้อะไรทำให้ยุติความบาดหมางได้ในระดับหนึ่งแต่ท่านต้องพูดคุยต้องรีบคุยครับนะครับครับถามในมุมนี้อาจารย์คิดว่ามันจะสุดท้ายจะจบด้วยดีไหมเพราะนี่เป็นเรื่องที่สองแล้วนะคือก่อนนั้นนี่มีเรื่อง MOU แล้วนะรอบหนึ่งแล้วนี่มาเรื่องประธานสภาอีกหรือมันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองในฐานะรัฐบาลผสมใช่ๆมันดีนะถ้าสมมติเป็นการเมืองที่ไม่ปกติมีใครสักคนทุบโต๊ะทุกคน
นิ่งเงียบหมดเลยไม่กล้าออกแสดงความเห็นไอ้นี่สิผิดปกติเหมือนรัฐบาลในอดีตอ่ะโอ้ผมไม่อยากไปแซะอะไรเลยแต่เนี่ยเป็นการแบบสีสันมันเป็นผมดีใจนะว่าสังคมเนี่ยคนทุกเพศทุกวัยใช้โลกโซเชียลในการวิพากษ์วิจารณ์ในการวิเคราะห์ในการติดตามการเมืองกันผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นนักการเมืองบางทีระวังนะประชาชนดิสรัปให้ท่านเองแล้วถ้าท่านไม่ปรับตัวเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆอ่ะพรรคเพื่อไทยนะครับบางทีท่านลองไปดูโลกโซเชียลบ้างนะครับอย่าไปอ่านในสื่อที่เขาเชียร์แต่ท่านโอเคท่านจะรู้สึกอึดอัดว่าท่านลงพื้นที่มาตลอดท่านแพ้เพราะ IO เพราะก้าวไกลมี IO ท่านเนี่ยอย่าลืมนะคุณทักษิณเนี่ยเจ้าพ่อ IO คือ Twitter ตั้งแต่แรกๆเลยแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรคือเขาเคยเป็นเต้ยในโลกโซเชียลมาก่อนแหละทำไมยุติไปเสียล่ะดังนั้นแสดงว่าท่านต้องหนักแน่นในสิ่งที่ท่านในเกมที่ท่านคุ้นเคยครับพรรคเพื่อไทยต้องกลับไปเล่นที่เกมคุ้นเคยแล้วก็ประคับประคองน้องเขาให้ดีเพราะอย่าลืมนะฮะว่าการเมืองเนี่ยในการเมืองร่วมสมัยถ้ามันเติบโตขึ้นเนี่ยมันไม่มีฝ่ายใดหรอกครับไม่ว่าจะเสรีนิยมจะครองอำนาจแบบ8ปี16ปีวันนึงอนุรักษ์นิยมจะต้องกลับมาผัดกันขึ้นผัดกันครองอำนาจเพียงแต่ว่าอนุรักษ์นิยมที่เป็นอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยจะต้องไม่อะไรพเนาพนอเรียกอำนาจพิเศษอย่างการทำรัฐประหารไม่อีกถึงจะเป็นว่าอำนาจอะไรเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับคือประทับใจหรือเทิดทูนในเรื่องโครงสร้างที่ดีงามของสังคมไทยเนี่ยว่าอะไรที่มันมีคุณค่าที่ดีก็รักษาไว้แต่ขณะเดียวกันก็เมื่อสู้ทางการเมืองไม่ได้ก็อย่าไปออกบัตรเชิญใครมาแก้ปัญหาอย่างนั้นอีกเนี่ยท่านต้องเจอคลื่นของอนุรักษ์นิยมใหม่ในอนาคตอย่าคิดว่าประเทศไทยจะเป็นเสรีนิยมตลอดเวลานะครับการเมืองทั่วโลกมันจะเป็นอย่างนี้เสมอดังนั้นถ้าท่านทะเลาะเนี่ยแล้วไม่เป็นทางเลือกให้กับใครเองเนี่ยอย่าลืมนะบางทีคนเบื่อนะครับจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนว่าพิสูจน์ด้วยว่าทำได้หรือไม่เห็นไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยคนก็แซะแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณพิธาทำ450บาทไม่ได้คุยนี่นะอย่าลืมสิครับถ้าพรรคร่วมเขาเอาด้วยเงี้ยแล้วก็ต้องมองในภาพความเป็นจริงด้วยถูกไหมครับว่าทำได้ไม่ได้ก็ต้องหารือกันมันโอเคการหาเสียงก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าในการจะเลือกพรรคตัวเองนะฮะงั้นดีแล้วครับที่จับมือกันเนี่ยจะตอนนี้312เสียงมันไม่มีโอกาสที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วที่ท่านจะผละมือออกไปจากกันนะครับผมเนี่ยใครจะว่าคุณยอมรับนะว่าถ้ามาอ่านความรู้สึกความเข้าใจของคุณสิทธาธิวารีเนี่ยคือเป็นการปกป้องเกียรติของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำว่าไม่ต้องการให้เป็นถลําเล่นในพื้นที่ในที่ไม่สมควรเล่นยังรักษาความยิ่งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไว้ให้เพียงแต่ว่าอาจจะผิดกาลเทศะว่าเอ้ยทำไมไม่คุยกันให้เรียบร้อยหรือให้คนอื่นถามคุณหมอชลน่านจะได้ตอบได้อย่างแบบเต็มอกเต็มใจอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเอาล่ะมุมมองตรงนี้คุณหมอชลน่านท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็สามารถแสดงความรู้สึกรู้สาได้อันนี้ผมเข้าใจครับครับอาจารย์ฮะทีนี้โอเคละเราเห็นภายในของพรรคร่วมที่ต้องพยายามจะต้องประสานกันให้แน่นกว่านี้แล้วก็ให้จบปัญหาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยปัญหาภายนอกเนี่ยที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์การที่พรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและอีก6พรรคที่เหลือเนี่ยจะฝ่าเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าด่านสำคัญที่สุดคือสว.อาจารย์250สว.ซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาข้อจริงตัวเลขรวมๆกันเนี่ยผมวันนั้นคุยกับคุณไอติมเนี่ยก็ประเมินว่ายังได้มา19นะรวมสส.ที่มีอยู่อาจจะต้องหาอีก40กว่าเนี่ยอาจารย์มันความยากตรงนี้ความไปได้แค่ไหนก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าตัววุฒิสมาชิกเองเนี่ยยิ่งใช้เวลาเห็นการทอดเวลาของกกต.เนี่ยเขาก็หาข้ออ้างในการดึงเชงว่าคุณพิธายังมีคดีมีข้อสงสัยพิรุธอะไรยังไม่อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งความการคณะทำงานจะไปอธิบายเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมเสนอทางออกให้วุฒิสมาชิกนะครับว่าแม้ว่าท่านจะไม่ชอบคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลแต่ท่านถ้ารักษาหลักการได้แล้ววันหนึ่งอย่างที่ผมบอกคุณพิธาจะเป็นนายกแค่กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ช่างอ่ะท่านตราบใดยังไม่เลยวันที่11พฤษภาคม2567เนี่ยท่านยังมีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกไม่เอาหรอกครับนะฮะเท่ดีนะเงื่อนรับหลักการเนี่ยไม่มีใครมาว่าอะไรท่านได้แล้วผมไม่อยากจะทำโล่ด้วยถูกไหมนะฮะชื่อการบอกโอ้รับหลักการยึดเพื่อยึดมั่นในหลักการใช่ไหมครับครับผมไม่อยากทำโล่สมนาคุณเกียรติยศไปให้กับวุฒิสมาชิกอะไรต่างๆเราก็เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จัดการให้เยอะแยะแล้วแหละพิมพ์ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งจนถึงวันเนี้ยตัวหนังสือที่
บาดฮิตที่สุดคือตัวคอควายนะไม่รู้เพราะอะไรนะคิดไงสวโผล่ยังไม่ทันตอบอะไรเลยโผล่มาแล้วอ่ะดังนั้นมันก็เป็นความรู้สึกของมนุษย์ปัตุชนธรรมดานะครับคืออย่าลืมนะครับว่าบางทีเนี่ยเราผมนักวิชาการบางทีเราผมก็พยายามแสดงจุดยืนเนี่ยแต่พอพูดไม่ถูกใจใครเนี่ยก็หาว่าเลือกข้างรับจ้างมาเนี่ยเฮ้ยเราก็มนุษย์ปัตุชนธรรมดาที่พยายามแสวงหาทางสันติว่าการเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยความสงบและราบรื่นให้มากที่สุดถูกต้องไหมครับดังนั้นเราเบื่อเราตอนนี้เราอย่างที่ผมบอกอะเราชิงชันกันมามากพอแล้วไม่เหนื่อยบ้างเหรอปั่นข่าวกันอยู่ได้เราเกลียดกันแบบเนี่ยเราข้าขั้วเดียวกันมาเกลียดกันเองเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างเหรอครับนะอย่าลืมนะครับว่าความทุกข์หรือนรกบนดินของมนุษย์เนี่ยคือความสุขของคนที่เห็นต่างคุณเห็นความสุขของคนที่เห็นต่างไม่ได้นี่คือนรกบนดินที่แท้จริงดังนั้นถ้าคุณปลดล็อกพันธนาการว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสวยงามของคนเห็นต่างก็ปล่อยเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปใช่ไหมคุณพิธาจะจบเคนเนดีสคูลหรือจบฮอกวอตส์เนี่ยความจริงมันจะปรากฏแต่ใครถ้าใครยังดักดานยังเชื่อก็ปล่อยเขาเวลามันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ของมันเองเวลามันไม่เคยหยุดนะครับต่อความจริงดังนั้นใครทำอะไรจริงหรือทำอะไรเท็จเนี่ยวันเวลามันก็จะเปิดเผยตัวตนคนบุคคลผู้นั้นหรือวิธีคิดแบบนั้นออกมาเองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยความจริงที่อยู่กับท่านคือท่านต่อสู้กับความไม่ถูกต้องกับระบบอำนาจนิยมมาตลอด9ปีใช่หรือไม่ท่านอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ท่านอภิปรายไม่วางใจตกยากลำบากมาด้วยกันเนี่ยแล้วพอมีอำนาจประชาชนสถาปนาอำนาจให้คุณมาจัดการบริหารเพื่อมานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงไปทิศทางให้มันเป็นประชาธิปไตยให้ดีขึ้นเนี่ยทำไมไม่สำนึกถึงความรู้สึกของประชาชนที่ก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงบ้างพวกท่านมี27ล้านเสียงนะครับในฝ่ายของเสรีนิยมเนี่ยไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งนะเอาล่ะอย่าลืมนะครับว่าแม่บ้านที่เขาไม่ได้ไปเลือกตั้งวันนั้นหลายคนเขาก็เลือกพรรคในขั้วเสรีนิยมก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยผมบอกว่าท่านจะต้องพึงสังวรในสิ่งที่ปรากฏการทุกนี้ที่เขามอบให้ท่านและท่านคงจะหวงแหนไปด้วยนะครับหวงแหนและหวงแหนแล้วก็รักษามันไว้ให้นานๆเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยนะครับการประโลมการสร้างข่าวปล่อยการสร้างเท็จนิวอะไรต่างๆข้อความเท็จที่ไม่เป็นคุณกับพวกคุณที่ต้องมาแก้รายวันมันไม่สนุกหรอกครับผมเข้าใจดังนั้นฝ่ายเดียวกันเองต้องเปิดเฮ้ยพี่อันนี้เขาลือว่าพี่นู่นนั่นนี่นะอันนั้นว่าอย่างนี้นะเคลียร์กันให้จบครับถูกไหมฮะครับโอเคอาจารย์มีอีกประเด็นหนึ่งที่มันอาจจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับหลายเรื่องที่เราคุยกันมาคืออนาคตของคุณพิธาซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีกรณีไอ้หุ้นสื่อเนี่ยที่มันติดชนักอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปไกลๆสมมติในกรณีที่ worst case สุดๆคุณพิธาถูกเล่นงานด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมจาก14ล้านเสียงไหมมันจะขนาดไหนในความคิดอาจารย์ผมมองอย่างนี้ครับมันจะยิ่งทำให้ก้าวไกลเนี่ยเขาจะเก็บสะสมพลังงานในอนาคตที่รอปล่อยออกแรงขึ้นเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ออกมาทำอะไรถ้าฝ่ายเสรีนิยมด้วยกันพรรคขั้วเดียวกันไม่หักหลังเขารักษาอุดมการณ์ไปด้วยกันผมคิดว่าพรรคก้าวไกลมีจุดแข็งอย่างนึงว่าไม่ได้ยึดโยงในเรื่องตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษพร้อมจะมีคนหน้าใหม่ที่มาทดแทนในทางการเมืองได้นะครับอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีเขาไม่มีคนทุบโต๊ะหรืออินฟลูเอนเซอร์ผู้มีบารมีตัวจริงพอถ้าทุบโต๊ะมันก็จะพูดไปที่ทางเดียวมันคือจบไงแต่กรณีก้าวไกลเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครดีลกับใครแล้วจบคนนี้ออกมาโพสต์เลขาโพสต์โฆษกออกมาโพสต์คนอะไรผู้สนับสนุนออกมาโพสต์มันก็เลยยังไม่รู้ว่าใครคือดีลเมกเกอร์ตัวจริงเอาละ14ล้านเสียงถ้าสมมติมันเจอเหตุการณ์ทางตันทางนั้นจริงๆเนี่ยเขาอาจจะพออดทนและรอยอมรับได้ว่าถ้าการเมืองขั้วเดียวกันเนี่ยว่าการต่อสู้ในวันที่14พฤษภาคมในการเลือกตั้งมันไม่สูญเปล่าว่าไม่มีการสลับขั้วหรือยังคงพันธมิตรไว้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มันก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองจะต้องอะไรนอกจากรีแบรนด์แล้วก็ต้องปฏิรูปวิธีคิดวิธีมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกแหละนะครับว่าการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีนัยยะสำคัญการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผมเคยพูดคุณแล้วว่าเพื่อไทยมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ในระยะห่างกับมีระยะห่างมากกว่าพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ต้องประมวลนะครับว่าในการที่คัดกรองคุณสมบัติผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
บางทีต้องดูด้วยคนที่บางคนมีภาพลักษณ์มีคดีความไหมบางคนเนี่ยบางทีใช้สื่อโซเชียลแบบไม่ในทางที่มันเหมาะสมอ่ะพอจะมาลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยเอามาแฉเอามาประจานนี่คือแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งแล้วอ่ะคุณมันกระทบไม่ได้อันนี้พูดด้วยความหวังดีนะผมติดตามพรรคเพื่อไทยมาตลอดผมเปรียบเทียบผมฟังอะไรต่างๆแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผมดูมันพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่ว่าก้าวไกลมาศึกษาวิธีคิดเนี่ยในช่วง1เดือนสุดท้ายในการหาเสียงฉะนั้นก็เราเห็นความแตกต่างครับว่าเอาล่ะมันปรับปรุงกันได้ปรับปรุงกันได้อย่าลืมสิครับว่าสมัยที่ไทยรักไทยแกนนำบางคนอย่างคุณทักษิณหรือใครหลายคนหรือแม้กระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์ยืนอยู่พรรคพลังธรรมเนี่ยเคยเห็นความล่มสลายของพรรคการเมืองแบบขนาดเล็กเคยแพ้เลือกตั้งแบบราบพนาสูตรแล้วใช่ไหมท่านก็เคยมีบทเรียนความบาดแผลเจ็บปวดในสมัยนู้นน่ะผมว่าน่าจะเจ็บที่สุดแล้วมากกว่าการแพ้วันที่14พฤษภาคม66หรอกมั้งนะครับดังนั้นได้มาปรับปรุงทบทวนยุทธศาสตร์ตัวเองว่าโวตเตอร์เปลี่ยนวิธีคิดตลอดเวลาผมเนี่ยคุณอ๊อกคุณเอ็กลูกศิษย์ผมเนี่ยเลือกพรรคอะไรพวกคุณไม่ต้องเดาแต่เขาจะคอยแบบมาไม่เลือกว่าเชิงบูลลี่มาแซวผมอ่ะอาจารย์เนี่ยแซวพรรคที่ผมชอบเนี่ยตลอดเลยนะ อะไรเงี้ยเขารู้ว่าผมชอบพรรคการเมืองหนึ่งเอาละผมบอกท่านผู้ชมผมชอบขั้วเสรีนิยมแต่ผมไม่บอกว่าผมเลือกพรรคอะไรนะเนี่ย ผมเนี่ยเอาจริงๆนะเราไม่มีวันผ่าลูกศิษย์เราต้องรับฟังให้เขามากขึ้นยิ่งคนรุ่นใหม่ New Waterถ้ามีความคิดไม่เหมือนคุณนิ่งโน้มเขาแต่คุณอย่าเอาความจริงชังไปฟังไปยัดเยียดใส่เขาฟังเขาแล้วเขาจะไม่มีวันเดินห่างจากคุณไปแม้เขาจะไม่ยอมรับคุณทันทีทันใดแต่เฮ้ยคุยพูดมาเถอะลูกพูดมานะอธิบายให้ฟังเถอะเนี่ยเหตุผลของพี่เหตุผลของงาคิดอย่างนี้เหตุผลของอาจารย์คิดอีกคุณฟังบ้างเถอะนะครับวันนึงดีกว่าเฮ้ยมาถึงใส่ข้อมูลเท็จใส่กันเลยมันไม่มีประโยชน์ครับเมื่อเฟกใส่กันมันก็เกลียดใส่กันไม่นั่นแหละนั่นคือปัญหาบ้านเรานะครับดังนั้นค่อยๆเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันครับพยายามทะนุถนอมสร้างประชาธิปไตยให้มันเต็มใบอย่างสมบูรณ์แบบให้เห็นสักทีเถอะนะครับครับโอเคอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายหมดยังครับประเด็นที่เตรียมมาวันนี้ให้เวลาให้เวลาหรืออยากจะฝากอะไรไว้เชิญครับขอบคุณครับผมมองอย่างนี้ครับว่าการเมืองเนี่ยนะครับอย่าไปตกกลกับดักเกมดักไม่ว่าพันทางสื่อปั่นหรือสื่ออะไรต่างๆจะต้องแพ็กเกจในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับคุณจะยกย่องในจุดแข็งของกันและกันนะครับว่านโยบายพรรคหรือวิธีการหาเสียงของพรรคนะครับของแต่ละพรรคการเมืองที่ประสบสำเร็จจะรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่หรือร่วมสมัยเนี่ยก็คิดให้เห็นว่าการเปรียบเทียบต่างๆนานาว่าจะเอามาใช้ประโยชน์การเมืองได้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าการเมืองเนี่ย9ปีเนี่ยประชาชนเขามีภารกิจที่คน27ล้านเสียงเขาต้องการส่งคนกลับบ้านส่งใครบางคนให้พักผ่อนนะครับแล้วก็บังคับว่าให้พรรคการเมืองที่ใช้การโหนอะไรต่างๆเนี่ยหรือการผลักคนที่คิดต่างไปเป็นอื่นเนี่ยบังคับให้เขาปรับตัวในสู่การเมืองที่สร้างสรรค์และทันสมัยแน่นอนครับ8ล้านเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยวันนึงเขาจะต้องมีเสียงเติบโตขึ้นมามากขึ้นแน่นอนแต่เขาต้อง disrupt ต้องการปรับตัวตัวเองขนานวิธีคิดขนาดใหญ่เราต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันตัวเรื่องใหม่ๆอย่าลืมนะครับว่านักการเมืองในฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ที่พอจะเห็นรูปทรงได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นกลางเก่าไปแล้วอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่รู้ท่านจะกลับมาไหมคุณกรจติกิวานิชนักข่าวนี้ก็แย่แต่ยังมีนักการเมืองอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ผมคิดว่าในอนาคตฝ่ายเสรีนิยมอาจจะต้องเผชิญเจออีกยาวนานอย่างเช่นคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณสกลทีพัทยกุลคุณอัธวิชสุวรรณภักดีเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ผมคิดว่ามีแนวคิดเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่แน่นอนเขาไม่เอารัฐประหารหรอกผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นในการเมืองรุ่นสมัยแต่ผมคิดว่าเขายังมองว่าโครงสร้างดีๆทางสังคมธรรมเนียมขนบที่ยึดพึงปฏิบัติมันควรจะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานะครับเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้แต่จะต้องไม่กระทบคนหมู่มากเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีคิดของคนที่เห็นต่างจากขั้วทางคุณด้วยนะครับผมเป็นห่วงครับว่าการเมืองที่เราจะเติบโตมาณขณะนี้ด้วยกันควรใช้เหตุใช้ผลอย่าประดิษฐ์วาทกรรมความเกลียดชังแล้วไม่เหนื่อยบ้างเหรอพี่เหนื่อยบ้างเถอะผมไม่เหนื่อยจนนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเนี่ยนะครับครับโอเคอาจารย์พักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาโอเคโอเคอาจารย์ครับผมครับครับครับโอเควันนี้ขอบคุณเรียกว่าเป็นการเตือนสติแล้วกันนะจากอาจารย์เท่าที่ผมจับประเด็นอาจารย์พูดวันนี้คือ
ให้สองฝั่งกลับมาคุยกันให้ได้นะครับเพื่อมีเป้าอีกเป้านึงที่เราก็ทราบกันดีอย่างที่อาจารย์อธิบายไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่มาคุยกันนะครับขอบคุณครับนี่ครับโอเคครับคุยกับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับจากม.รังสิตนะรัฐศาสตร์ก็เรียกว่าอาจารย์มาเบรกอารมณ์ท่ามกลางกระแสข่าวท่ามกลางประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะบอกใจเย็นๆหันมาคุยกันคุณยังมีเป้าที่ต้องเดินต่อไปนะคือต้องมีเป้าที่เป้าหลักอย่าลืมเป้าหลักใช่ไหมใช่ใช่นี่เข้ากับเองคุณวิโรจน์เลยแล้วป่ะเนี่ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เบิร์ดมีความเห็นของอีกท่านหนึ่งน่าสนใจนะเรื่องของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนที่ว่าพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของประธานสภาอืมกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะครับคือคุณอุทัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบดูเนี่ยนะครับในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนแล้วหลายอย่างก็ต้องผ่านสภาเป็นการควบคุมการผลักดันกฎหมายของรัฐบาลนะครับแต่ว่าโดยจรรยาบรรณและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดไว้ว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับประธานเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางในทางหลักการแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นคนของรัฐบาลทีนี้นักข่าวก็ถามนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนควบคุมสั่งการเนี่ยนะครับหรือว่าคอนดักเตอร์ที่คุณอุทัยเนี่ยแกยกตัวอย่างเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์หรือเปล่านะครับคุณอุทัยบอกว่าสมัยที่ตัวเองเป็นก็ทำหน้าที่เนี่ยนะฮะเป็นประธานสภาก็นับว่าเป็นผู้แทนใหม่เหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยส่วนจะต้องแม่นข้อบังคับการประชุมหรือเปล่าอันนี้คิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะคุณภาพของสสสมัยนี้เนี่ยนะแกใช้คำว่าสสสมัยนี้เขาไม่ได้ขี่ควายเข้าสภานะฮะเป็นผู้มีการศึกษาแค่ข้อบังคับการประชุมไม่เกินร้อยหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจได้อ่านออกส่วนพรรคจะเลือกใครมาทำหน้าที่เนี่ยก็เลือกคนที่เคยอยู่ในสภาอยู่แล้วผ่านตาในเรื่องของการประชุมแล้วก็ปัญหาระหว่างการประชุมเนี่ยสำคัญอยู่ที่ต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่นี่คือเรื่องอายุเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ดูข้อบังคับได้มันไม่ถึงร้อยหน้าเขาบอกก็คล้ายๆกับสิ่งที่คุณสมศักดิ์วิษณานันทกุลให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นะมุมมองคล้ายๆกันนะครับบอกว่าก็ไม่เรื่องอายุไม่เกี่ยวหรอกนะเพราะว่าแล้วสสสมัยนี้ก็เก่งกันทุกคนนะฮะแต่รู้หรือเปล่าว่าคุณอุทัยในยุคนึงเนี่ยเคยเป็นประธานสภาที่อายุน้อยที่สุดจนถึงปัจจุบันก็เข้าใจว่ายังเป็นเจ้าของสถิตินี้อยู่ใช่นะคือต้องบอกงี้นะตั้งแต่เราเริ่มมีสภาเกิดขึ้นเนี่ยหลัง2475เป็นต้นมานี่นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีประธานสภาซึ่งนับรวมทุกครั้งแล้วนะทั้งหมดเนี่ย24คนนะครับประธานสภาทั้งหมดและใน24คนเนี่ยครั้งหนึ่งคุณอุทัยที่คุณเอ็กอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยเคยเป็นประธานสภาที่อายุน้อยที่สุด36ปีตอนสักประมาณหลังปี19ช่วงนั้นนะฮะปี2519นะฮะก็คุณอุทัยได้เป็นประธานสภาครั้งแรกและอายุน้อยที่สุดนะส่วนอายุมากที่สุดเนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยเป็นสถิติของปู่ชัยคุณชัยชิดชอบประมาณปี51ตอนนั้นปู่ชัยขึ้นด้วยอายุ79ปีนะครับแต่ว่าล่าสุดถ้าเทียบอายุดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานสภาและอายุมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณชวนหลีกภัยก็ครั้งล่าสุดเลยปี62นะครับด้วยอายุ80ปีนะเนี่ยเป็นประธานสภาเพราะฉะนั้นคุณอุทัยแกพูดได้เพราะแกผ่านมาก่อนประสบการณ์ตรงนั้นอายุน้อยสุดอายุน้อยสุดนะครับส่วนคุณชวนก็อายุมากสุดณเวลานี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราสั้นๆเราลองมาดูรายชื่อที่ปัจจุบันที่เริ่มมีการยกมาพูดถึงนะดูว่าโอกาสแต่ละคนเป็นยังไงเมื่อสักครู่อ่ะชื่อแรกที่เมื่อสักครู่คุณประเสริฐพูดมาคุณหมอชนน่านถ้าจะเสนอเพื่อไทยก็มองว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยมีโอกาสนะคือคุณหมอชนน่านเนี่ยว่าไปก็1คือเป็นส.ส.มาหลายสมัยใช่ไหมแล้วสองเนี่ยถ้าดูบทบาทแกในช่วงหลังเนี่ยหมอชนน่านเป็นคนหนึ่งที่เรื่องข้อบังคับอะไรเนี่ยค่อนข้างจะแม่นแล้วคุณประเสริฐแกพูดเองเรื่องนี้บอกว่าเรื่องข้อบังคับนี่ไม่มีปัญหาแม่นยำแน่นอนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้ายึดโยงจากปี62เนี่ยตอนนั้นเพื่อไทยก็เสนอคุณสมพงษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับในการเป็นประธานสภาซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเขาเรียกอะไร
น่าจะเป็นธรรมเนียมหรือเป็นสเต็ปของเพื่อไทยเขานะถ้าจะเสนอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณหมอชลน่านปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าพรรคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วตัวที่มีความเหมาะสมของเพื่อไทยก็คุณหมอชลน่านก็มีโอกาสถ้ายึดโยงตามที่คุณประเสริฐว่ามานะครับแล้วก็ถ้าจากอะไรหลายๆอย่างก็โอเคนะในจุดหนึ่งส่วนของทางฝั่งก้าวไกลนะครับก้าวไกลเนี่ยเท่าที่คุยมาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่เคาะว่าจะเป็นชื่อใครแต่ชื่อนึงที่มีการพูดถึงเยอะก็คือคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคนนี้นะคือคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่มีการพูดถึงเยอะเพราะว่าอันนี้ยึดโยงตามที่ผมเองเคยสัมภาษณ์กับคุณช่อและคุณช่อก็บอกว่าคุณณัฐวุฒิเป็นนักการเมืองคนนึงที่ถ้าจะชื่นชมใครคุณช่อบอกคนนี้เป็นคนที่ชื่นชมได้เพราะว่าคุณณัฐวุฒิทําหน้าที่คล้ายๆกับแม่บ้านพรรคมาตลอดตั้งแต่หลังจากที่อาจารย์บล็อกออกพักไปเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็เป็นคนหนึ่งที่คอยดูแลสมาชิกดูแลเพื่อนๆและคอยย้ำเตือนเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วถ้ายึดโยงจากเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะครับก็พอจะอนุมานได้ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่อาจจะเหมาะสมกับตำแหน่งประธานหรือเปล่าถ้าจะเสนอชื่อใครคนหนึ่งของก้าวไกลคุณณัฐวุฒิก็น่าจะมีความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพักยังยังไม่ได้เคาะนะยังไม่ได้คุยคือแล้วถ้ามองเรื่องด้วยอายุนะ48คุณธวุฒิใช่ไหมอืมใช่ก็อยู่ปีนี้48อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากไม่น้อยนะกลางๆใช่ๆแล้วก็คุณธวุฒิค่อนข้างจะแม่นยำในเรื่องข้อกฎหมายอยู่ประมาณนึงนะอ่ะอันนี้มองในจุดของชื่อที่เราเห็นนะคนอื่นๆก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าข่ายตรงนี้นะครับคุณณัฐวุฒิก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งของก้าวไกลที่พูดถึงเยอะที่สุดส่วน คนอื่นๆที่มีการหยิบยกมาพูดบ้างนะครับเอาลองมาดูแล้วกันอย่างชื่อนึงที่มีการยกมานะครับคืออาจารย์วันนอนะคุณวันมูฮัมหมัดน้อมบัตทาจากประชาชาติคือนี่เรียกว่าร่วมเรื่องประสบการณ์นี่เพียบพร้อมคงไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอดีตประธานรัฐสภามาก่อนนะครับใช่ๆตั้งแต่สมัยนู่นหลังปี40นะฮะแล้วก็ประสบการณ์พร้อมนะประสบการณ์ในการเป็นส.ส.ก็มีนะครับประสบการณ์เรื่องของการเป็นประธานสภาก็มีแต่ว่าของอาจารย์วันนอเนี่ยถ้ามองในข้อดีข้อเสียคืออาจารย์วันนอเรื่องสุขภาพช่วงหลังเนี่ยด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจารย์วันนออาจจะคือตอนนี้โดยสถานะเนี่ยเป็นเข้าใจว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบสมัยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายึดโยงจากครั้งที่แล้วสมัยสภาที่แล้วเนี่ยอาจารย์วันนออยู่ไม่ครบสมัยนะออกก่อนแล้วก็ให้ลำดับถัดไปคือคุณทวีขึ้นมาแล้วแหล่งข่าวที่ยันได้ของพรรคประชาชาติก็ยืนยันว่าอาจารย์วันนอเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ต้องมานั่งนานๆต้องมาคอยควบคุมกำกับสภาเนี่ยด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดนึงที่คิดว่าอาจารย์วันนอเองอาจจะไม่รับหรือเปล่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นรายเยอะหน่อยเรื่องนี้นะครับส่วนอีกชื่อหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะฮะก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหลายคนบอกเฮ้ยป๋านี่ก็เหมาะนะได้อยู่นะดูดันด้วยแล้วก็คือเอาว่าเวลาพูดกับใครเนี่ยคนก็ฟังด้วยวัยวุฒิกับคุณวุฒิใช่ใช่แต่ถ้ามองในจุดหนึ่งของคุณเสรีเนี่ยคุณเสรีโดยความเข้าใจหรือสิ่งที่เห็นได้เนี่ยคุณเสรีแกอยากเป็นประธานกรรมธิการมากกว่าด้วยอำนาจคือบทบาทด้วยหน้าที่เนี่ยประธานกรรมธิการมันมีอะไรให้ทำแล้วก็ตรวจสอบอะไรได้เยอะกว่าและอันนี้ไม่ได้เป็นการวิจารณ์อะไรในเชิงแต่ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราวเนี่ยคุณเสรีไม่ใช่คนที่เรื่องข้อบังคับเนี่ยจะแม่นยำมากนักนะครับหลายครั้งเนี่ยก็ประธานจะเป็นคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของตรงเนี้ยคุณชัยรีอาจจะไม่ได้แม่นยำมากนะก็อาจจะไม่เป็นจุดนึงที่อาจจะส่งผลต่อหน้าที่นะฮะอันนี้ก็เลยเอามาไล่ให้ดูว่าชื่อที่มีการเสนอหรือว่ามีการพูดคุยหรือยกขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนมีจุดดีตรงไหนมีจุดที่อาจจะไม่เหมาะตรงไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่าคงจะไม่พ้นจากทั้ง2พรรคนั่นแหละดูแล้วแนวโน้มก็ไม่ก้าวไกลก็เพื่อไทยแล้วฮะนะส่วนจะเป็นตัวเลือกที่3จากพรรคอื่นนี่น่าจะยากครับอ่ะ
ติดไว้สั้นๆครับท่านผู้ชมฮะวันนี้กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอย่างไม่อย่างเป็นทางการแล้วนะบอกอย่างเป็นทางการนะวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งครับเผยแพร่ประกาศคะแนนพรรคการเมืองนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 39,514,973 คนนะครับคิดเป็น 75.71% นะครับส่วนคะแนนรวมอย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะอันนี้นะฮะพลังประชารัฐอันเข้าไปดูเพจแรกก่อนอันนี้เป็นเพจที่2เพจแรกเนี่ยจะมีก้าวไกลนะครับมีก้าวไกลมีเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสสเขตเนี่ยตอนนี้เท่ากันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคือ112นะครับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก้าวไกลได้เยอะกว่า39เพื่อไทย29นะครับภูมิใจไทยแบ่งเขต68ปาร์ตี้ลิสต์3ที่นั่งนะครับก็มีการขยับนิดนึงอย่างที่บอกก้าวไกลเนี่ยขยับลดลงไป1เก้าอี้นะฮะจาก152เหลือ151เพราะว่าเขตหายไป1คนนะครับนี่ประกาศผลนะสเต็ปต่อไปรอว่าจะรับรองผลสสเมื่อไหร่แต่จริงๆนี้ก็ไกลๆแล้วแหละนะฮะก็ไกลๆแล้วแหละอ่ะนี่ทิ้งท้ายเรื่องนี้ละกันนะครับส่วนลืมเลยผลโพเดี๋ยวดูผลโพหน่อยวันนี้คำถามที่เราถามไปก็คือว่าท่านคิดว่าประธานสภาควรมาจากพรรคไหนแหมช้อยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะฮะใน YouTube มติชน TV นะครับมีคนมาแสดงความเห็นทั้งหมดเนี่ย 36,000 โหวตนะครับ 66% บอกว่าควรเป็นของก้าวไกลขนาดที่อีก 34% บอกว่าควรเป็นของเพื่อไทยอันนี้ใน YouTube มติชน TV นะครับส่วนใน Facebook เดี๋ยวสักครู่นะฮะมีไหมเอ่ยก้าวไกล69นะครับเพื่อไทย31ครับสำหรับ Facebook The Politics นะครับครับโอเคส่วนเรื่องการซัพพอร์ตวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้เยอะมากขอบพระคุณคุณฮีโร่นะครับสำหรับการซัพพอร์ตนะมีคุณเกียร์นะบอกให้กำลังใจชาวก้าวไกลทุกคนมีคุณสมบัติธนานะครับมีแล้วก็คุณฮีโร่มาอีกรอบหนึ่งนี่ฮะบอกเลือกเพื่อไทยแม่บ้านเลือกก้าวไกลยังกอดกันแน่นไม่มีปัญหาครับทะเลาะกันได้เหมือนผัวเมียพี่น้องทะเลาะกันเอ้ยชอบอันนี้โอเคโอเคเข้าท่าแล้วก็มีสมาชิกใหม่คุณจูนคุณจูนนี่เข้าใจว่าใน Facebook ชื่อคุณอภาพรใช่ไหมนี่เขาเป็นแฟนคลับเรานะขอบคุณคุณจูนด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตกันนะฮะแล้วก็ไปสมาชิกกันมาคุยกันทุกวันนะครับแล้วก็มีคุณ PLD ที่ซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็มีคุณเปรียวเพิ่มบอกขอเสนอคุณซันบางประคงบอยไปเลยครับเป็นประธานสภาโอ้ดูไม่จืดนะฮะอ่ะนี่เป็นที่ซัพพอร์ตกันมาส่วนช่องแชทวันนี้ขออภัยนะครับเดี๋ยวมีรายการต่อนะครับแต่ก็สวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนละกันวันนี้กลายเป็นว่าโอ้โหคนมาแชทเยอะแล้วก็แสดงความเห็นเยอะนะครับหลายท่านเป็นสมาชิกหน้าใหม่ด้วยที่อาจจะไม่ค่อยได้มาคอมเมนต์กันแล้วก็มาคุยกันวันนี้นะเนี่ยมากันเยอะนะฮะคุณต่อแตนคุณมาสเตอร์แพนด้าคุณแพทนะคุณจูนคุณทวัตนะที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะขออภัยด้วยที่ไม่ได้เอ่ยนามวันนี้นะครับแต่รับรู้ไว้ว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นอยู่นะครับทิ้งไว้ด้วยเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมรายการของเราแล้วก็มาร่วมซัพพอร์ตกันด้วยมาทำโพลกันด้วยมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยใครที่มาทีหลังนะครับอาจจะติดตามไม่ครบถ้วนทุกประเด็นก็รับชมย้อนหลังได้นะครับ2ช่องทาง Facebook Politics กับ YouTube มติชน TV นะครับวันนี้ The Politics หมดเวลาแล้วผมกับคุณเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขออนุญาตขอตัวลา1วันพบกับคุณเอ็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ